่คุยกับผมใช่คุณไปตีอยู่บนภูเขาแล้วไหลลงมาหรือเปล่าถอยมูนวอล์กเลยครับถอยมูนวอล์กเลยครับหน้าปล่อยไว้สักพักจะเป็นสนิมครับจริงพูดถึงเรื่องสนิมผมก็ใช้เหล็กสนิมเกรดสนิมอยู่ผมเอาไปแช่โค้กอ๋อแช่โค้กสปินหายแต่สีสวยสีสวยมันจะออกแบบเขียวๆนิดๆแต่สปินมันหายน้ำจะลื่นขึ้นชิปแล้วมันจะเป็นเช็ดขึ้นฟ้าถ้าอยากแบบสวยๆหน่อยเอาไประเบิดทรายแล้วไม่ต้องเช็ดแล้วก็ทิ้งไว้สีมันจะต้องเท่ากันมีตัวธรรมดาที่เขาขายกันตามห้างทั่วไปแต่ตัวแรกนะมันก็จะเป็นโครมปกติได้มาไม่เคยตีเลยไอตัวใช้บ้างอะไรก็ตัวนี้แล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยฮะอันนี้ของทัวร์ไม่มีขายลองเอาแล้วไปเอาไปไหนล่องคมกว่าเอามาจากที่อเมริกาเคยอยู่อเมริกามีคอนเนคชั่นอยู่ลอรี่ใช้ไทเกอร์ใช้แบบนี้เลยล่องแบบนี้เลยถ้าพี่อยากคมแบบนี้เลยก็ติดต่อโบมาแต่หาให้ได้แล้วไม่รับปากไม่รับปากใช่ป่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะในดูล่องผมไม่ผมยังไงวะคือไอตัวนี้มันเป็นสนิมอยู่แล้วแต่มันสนิมทั้งตัวแต่ไอตัวนี้มันสนิมแค่หน้าคือคนน่ะชอบเวทสนิมไงแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันดูแบบดูเลอะเทอะโสกปงเทอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำแก้ปัญหาด้วยการเป็นบอดี้ซาตินแบบนี้แต่แค่สนิมแค่ตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูแบบโสกปงอะไรเท่าไหร่แล้วแตกต่างกันยังไงบ้างคุณในอธิบายว่าโอเคลอรี่ใช้กับคนทั่วไปใช้มันแตกต่างกันยังไงไอ้ความรู้จริงล่องคมกว่าสปินเยอะกว่าถ้าฟูลสวิงอ่ะไม่ต่างกันมากมันจะต่างช่วงระยะ40หลาลงมาลูกโยนแล้วเช็คอะไรพวกเนี้ยต่างเอางี้เลยกันโบตีให้ดูหน่อย58มี58ป่ะอันนี้56อันนี้56ครับใกล้เคียงกันแต่เราเช็คสปินได้จากเครื่องอุปกรณ์ของกอล์ฟทาวใช่ไหมใช่ไหมครับเช็คได้ไหมครับเช็คได้ครับเช็คได้ครับโอเคครับเวลาเช็คสปินเนี่ยเช็คระยะประมาณ40ถึง50หลาเป็นหลักถ้าฟูลอันนั้นเป็นระยะที่แบบตื่นเต้นลูกสั้นๆอย่างเงี้ย37หลาสปิน 8,000 อย่างเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าเวทใช่ครับก็เป็นของถูกเลยอ่ะลอรี่ไทเกอร์เหล็กมันดูยังไงว่าเสาะล่องมาคุมไม่ถูกพวกเสาะล่องอ่ะไม่ค่อยสปินเพราะว่าล่องอ่ะขอบมันไม่คมเวลาล่องอ่ะต้องส่องกับแสงครับมันจะมี V กับ U ใช่ไหมรู้ป่ะแต่จริงๆมันมีอีกตัวนึงคือสแควร์ส่วนใหญ่ของทัวร์เป็นสแควร์หมดแต่สมัยก่อนพวกโปรตีนอะไรพวกเนี้ยมันใช้เลเซอร์ยิงแต่สมัยใหม่ล่องมันไม่ได้คมเท่าสมัยก่อนบางยี่ห้อก็ใช้วิธีเป็นการเพิ่มความถี่ของล่องเอาแทนจากเดิมอาจจะมี15ล่องเดิมเราก็เปลี่ยนเป็น16ล่อง17ล่องมันก็ช่วยในการสปินได้แต่แล้วทั้งแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการตีว่าเราตีผ่านหรือเราตีกดหรือแทงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอย่างงั้นก็แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้มีขายเป็น limited edition แต่ว่างั้นเถอะมันไม่ได้เชิง limited แต่มันทํามาให้ player ใช้ตัว player ที่อยู่ในทัวร์ใหญ่ๆที่บ้านมีไดเวอร์กี่ตัว89ตัวแล้วเหล็กอ่ะเหล็กก็ไม่เยอะเก็บไว้อยู่ 3-4 ชุดเองแสดงว่าไอ้ที่เยอะคือเวทกับคัตเตอร์ใช่เวทนี่มีกี่อันเวทถ้าแบบเจ๋งๆก็มีประมาณ16 17อันประมาณเนี้ยได้ข้อมูลดีครับขอบคุณมากครับผม